การลักลอบต่อสายตรงเพื่อใช้ไฟฟ้าฟรีมีให้เห็นอยู่เสมอล่าสุดเกิดขึ้นที่ย่านโคกกรวดจังหวัดนครราชสีมานุ่มวัย44ปีตกงานจากพิษโควิดไม่มีรายได้มากกว่า1ปีตัดสินใจลงทุนเช่าอาคารพาณิชย์ทำเป็นห้องแอร์ติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์2เครื่องหวังรวยจากเงินดิจิตอลแต่ที่รวยทางลัดก็คือจ้างช่างแอร์ลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อให้ได้ใช้ไฟฟรีขุดบิตคอยน์แต่แล้วก็ไม่รอดเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำตำรวจเข้าตรวจสอบขอดำเนินคดีข้อหาลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าในที่สุดคงมีคนสงสัยว่าทำไมการขุดบิตคอยน์จึงใช้ไฟฟ้าเยอะการขุดบิตคอยน์คือการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมเป็นชุดตัวเลขนับล้านชุดเพื่อให้ได้เหรียญบิตคอยน์กลับมาสร้างรายได้ให้นักขุดเมื่อมีนักขุดเหรียญจำนวนมากจึงต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะยิ่งประมวลผลได้มากเครื่องทำงานมากย่อมประหยัดไฟมากนายคนนี้ใช้วิธีจ้างช่างแอร์รายหนึ่งต่อสายนิวตรอนแล้วนำไปต่อกับสายกราวที่ต่อลงดินหรือสายดินทำให้มิเตอร์หมุนช้าลงไฟไหลเข้าไม่เท่ากับไฟไหลออกเมื่อหน่วยการใช้ไฟน้อยลงค่าไฟจึงถูกลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่าคิดว่าค่าไฟฟ้าจะไม่รู้เพราะตอนที่แผนกบัญชีทำหน่วยเพื่อออกบินค่าไฟฟ้าหากพบว่าค่าไฟถูกลงผิดปกติก็ต้องออกไปเช็คหน้างานคดีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมาจับได้ว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า15แอมป์ปกติเคยใช้ไฟฟ้า 2-3,000 บาทกลับเหลือแค่ร้อยกว่าบาทเมื่อนำอุปกรณ์ตรวจสอบพบการลักลอบตัดสายนิวตรอนกระแสไฟฟ้าเข้า 33.98 แอมป์แต่ออกแค่ 0.38 แอมป์เท่ากับหายไปจากความเป็นจริงมากถึง 34.18 แอมป์จึงได้แจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพกลางบุกอาคารหลังดังกล่าวโทษของการลักลอบใช้ไฟแม้ไฟฟ้าจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็ถือเป็นทรัพย์สินย่อมมีความผิดในข้อหาลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทแถมต้องเสียเบี้ยปรับตามมิเตอร์และขนาดการใช้ไฟฟ้าเริ่มต้นที่ 12,000 บาทสูงสุด 157,500 บาทยิ่งกรณีติดตั้งมิเตอร์แรงสูงปรับสูงถึง 390,000 บาทบวกค่าไฟฟ้าที่เสียหายและค่าเสียหายอื่นด้วยแม้เวลานี้ประเทศไทยจะไม่ได้ห้ามขุดบิตคอยน์ก็ตามแต่จะลักลอบใช้ไฟฟ้าฟรีเพื่อขุดบิตคอยน์แบบนี้ไม่ได้เมื่อถูกพาไฟฟ้าจับได้ที่สุดแล้วอาจได้ไม่คุ้มเสีย